โตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรคะคำถามที่เราโดนถามกันมาตั้งแต่เด็กๆโดยที่ตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าอาชีพคืออะไรเขาก็มีช้อยมาให้เราเลือกค่ะหมอพยาบาลตำรวจเราเลือกได้แค่นี้เหรอคะพร้อมกับความคาดหวังที่อยากให้เราเป็นจนบางทีเราคิดว่าเราก็อยากเป็นเพราะบางทีเราต้องการให้คนที่เราหลักสมหวังสรุปคุณเลือกอาชีพให้ใครพอใจคะให้ที่บ้านพอใจให้คนข้างบ้านพอใจให้ญาติพอใจหรือให้สังคมพอใจแต่ถ้าตอนนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่และคุณชอบปิดคลิปนี้ไปซะยินดีด้วยค่ะเพราะคุณกำลังใช้ชีวิตที่เหลืออย่างถูกทางแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจคลิปนี้อาจจะมีคำตอบให้กับชีวิตที่เหลือของคุณเพราะถ้าสุดท้ายคุณเลือกคณะที่ทำให้ทุกคนพอใจเขายินดีกับคุณที่คุณสอบติดเขายินดีกับคุณที่คุณได้ใบปริญญาเขายินดีกับคุณที่คุณได้งานทำแล้ว30ปีต่อจากนั้นใครรับผิดชอบชีวิตคุณไหนๆพูดได้เต็มปากค่ะเพราะไหนก็เป็นคนนั้นที่เลือกคณะตามที่คนอื่นพอใจสังคมมองว่าดีครอบครัวแฮปปี้คนรอบข้างมีความสุขแล้วเราก็พอคิดว่านั่นคือความสุขเพราะอาชีพไม่ได้มีแค่10คณะที่คะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดไม่ได้มีแค่10อาชีพที่ตลาดต้องการเพราะกว่าคุณจะเรียนจบตลาดก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเพราะกว่าคุณจะเรียนจบโลกก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วแต่เรามาเรียนจริงๆคนที่เขาพึงพอใจเขาไม่ได้มาเรียนกับเราด้วยค่ะถ้าคุณไม่มีความสุขนั่นคือผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณเลือกที่คุณทำให้คนอื่นพอใจยกเว้นตัวคุณเองทำไมคุณต้องรอเกษียณก่อนแล้วถึงทำในสิ่งที่รักได้คะทำไมคุณต้องรอรวยก่อนแล้วถึงมีความสุขได้นี่นายอยากแบ่งปัน3วิธีที่จะทำให้คุณมีความสุขในตอนนี้ได้เลย 1. คุณรักและชอบอะไร 2. คนส่วนใหญ่มาถามคุณเรื่องอะไรและ 3. คุณแก้ปัญหาให้ใครไปบ้างหาตรงกลางของ3สิ่งนี้ค่ะและนั่นมันเป็นจุดเริ่มต้นของ Office Bin Mac เลยนี่หน่อยทุ่มเท1ปีกับสิ่งที่รักจนเปิดบริษัทได้จนสร้างโอกาสให้คนอื่นได้จนแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แต่กับ4ปีที่เรียนมาเราได้แค่กระดาษแผ่นเดียวแต่ถ้าคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณทํา4ปีให้กับสิ่งที่รักมันจะเป็นยังไงเราไม่ได้บอกให้คุณไม่เรียนนะแต่คุณต้องเรียนให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณรักมากที่สุดไม่ใช่เรียนให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่สังคมบอกว่าดีที่สุดแต่ต้องบอกค่ะว่าเราโชคดีมากที่เกิดมาในยุคนี้นี่หน่อยชอบคำหนึ่งของอาจารย์นี่หน่อยมากนั่นก็คืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีอาจารย์บอกว่าคุณจะไม่เห็นค่าของสื่อตอนนี้เลยถ้าคุณไม่เคยสร้างตัวในยุคที่ต้องไปอ้อนวอนสื่อแต่ในยุคนี้ในยุคที่สื่อราคาถูกมากและตอนที่คุณเริ่มมันก็ฟรีแล้วคุณจะรออะไรอยู่คะจะอยู่เฉยๆเพื่อให้คนอื่นเดินหน้าลองดูนะคะลองยกกำปั้นของคุณขึ้นมายกขึ้นมาตรงหน้าแต่ให้โฟกัสมาที่คลิปนี้มองมาที่คลิปวิดีโอนี้เห็นไหมคะว่าคุณแทบจะไม่เห็นกำปั้นของคุณมันก็เหมือนโอกาสที่อยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณไม่เคยมองเห็นมันและพอหลายคนนำหน้าคุณคุณค่อยมาบ่นว่าไม่มีโอกาสแต่จริงๆมันอยู่ตรงหน้าคุณแต่คุณไม่คว้ามันไว้ตั้งหันลองถอยมานิดนึงแล้วโฟกัสไปที่โอกาสแล้วคุณก็เป็นคนนั้นได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ปลายทางยังใกล้เข้ามาแต่ถ้าคุณไม่เริ่มต้นสักทีมันก็ไม่มีแม้แต่ปลายทางด้วยซ้ำจงปรารถนาที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นให้พลังของมันใหญ่กว่าความกลัวของตัวเราคนเดียวทุกคนมีความกลัวค่ะแต่คนที่เขาทำได้คือคนที่เขาทำทั้งที่เขากลัว
นิดหน่อยได้บอกสูตรในคลิปนี้ไปแล้วนะคะเป็นสูตรที่คุณสามารถหาสิ่งที่รักได้เลยและสูตรนี้นิดหน่อยใช้จริงและที่สำคัญคือคลิปนั้นมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณทลายความกลัวของคุณได้ด้วยแค่นี้คุณก็เอาไปใช้ได้แล้วแต่หลายคนบอกว่าพอจะทำเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยมันมีดีเทลมากกว่านั้นนะคะนิดหน่อยเนี่ยทำยังไงสร้างตัวจากคนธรรมดาแล้วทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยยอมรับได้ยังไงบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันมีดีเทลรายละเอียดหลายๆอย่างแต่ถ้าใครนะคะที่อยากรู้ว่าเริ่มยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องโฟกัสอะไรบ้างแล้วถ้าเรามีความกลัวเราจะจัดการกับความกลัวยังไงและที่สำคัญคือเราจะขยายสิ่งที่เราเลือกแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราเจอแล้วเนี่ยทำมันให้เป็นอาชีพได้ยังไงนี่หน่อยจึงเปิดคอร์สเจอตัวคุณที่ใช่และใช้มันสร้างรายได้ดั่งพลังทวีบอกเลยว่าคอร์สนี้นี่หน่อยบอกหมดเปลือกว่าสร้างตัวยังไงนี่หน่อยเริ่มจากคนธรรมดาเหมือนคุณที่มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยในธุรกิจนี้จริงๆแล้วมันมีคีย์ของมันวิชานี้นะคะมันเป็นวิชาแรกที่คุณต้องเรียนเลยเพราะถ้าคุณเจอตัวเองก่อนต่อให้คุณไปเรียนอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดเลยเพราะคุณรู้แล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรต่อให้คุณจะอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่มเรียนคอร์สเป็นร้อยคอร์สแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเอาสิ่งที่คุณเรียนเนี่ยไปทำได้ยังไงเพราะคุณยังไม่เจอตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวเองแล้วทุกอย่างมันจะง่ายแล้วและนี่หน่อยบอกได้แบบคำเดียวเลยว่าภายในปีเดียวที่หน่อยสร้างตัวขึ้นมาได้จริงๆแล้วคุณโฟกัสแค่ไม่กี่อย่างแล้วคุณจะไม่เหนื่อยแล้วต่อไปไม่ว่าคุณจะไปเรียนอะไรเพิ่มคุณจะไปทำอะไรมันจะถูกทางทั้งหมดวิชานี้นะคะต่อให้คุณไม่เรียนตอนนี้ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องกลับมาเรียนอีกเพราะเราต้องรีสตาร์ตตัวเองเสมอหรือถ้าคุณมีลูกลูกคุณก็ต้องเรียนเพราะเขาจะช่วยประหยัดเวลาชีวิตไปมากจะไม่เรียนอะไรที่มันเสียเวลาชีวิตจะทำทุกๆอย่างให้มันมีคุณค่าตอนที่ไหนเริ่มธุรกิจนี้นะคะก็มีแต่คนบอกว่าทำไม่ได้หรอกมันจะเป็นอาชีพได้ยังไงมันดูมีความเป็นไปไม่ได้ทุกคนพูดแบบนี้แต่นี่หน่อยทำให้มันเป็นอาชีพได้ทำให้องค์กรยอมรับได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยอาชีพนี้มันน่าสนใจนิดหน่อยทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันแล้วมาเจอกันในคอร์สค่ะทักไลน์@ @officemac ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ